สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่ซีตีเนียนครับทำไมพี่ลิทาที่มาอยู่เหมือนเป็นแบบว่าเขายังทำบ้านไม่เสร็จเป็นอะไรก่อสร้างกันเต็มไปหมดคือแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องของไสยศาสตร์เฮ้ยไม่ได้ดึงเบรกมือไว้ไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดูดวงฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยนี่บ้านเขานี่ตอนนี้กำลังปรับฮวงจุ้ยชุดใหญ่ขอบอกใบ้นิดนึงว่าเขาจอมแฉนี่ไงมาแล้วโอ้มาพร้อมเสียงสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือดีเจฟีปากกล้ามดดำคชาภาที่แฉดาราจนกลัวกันทั้งวงการมาแล้วคือบ้านเดิมของคุณเหรอคืออยู่บ้านหลังนี้40 ปี40 ปี 42 ปีปีนี้อายุ45แล้วไม่ใช่อายุ32บ้ามึง32แก32แล้วมากระทานี่แต่มาอยู่จริงไม่ได้คือเราพยายามจะยศเราหยุดอายุแต่อยากไปพูดเรื่องอายุกันโอเคคือบ้านหลังนี้ก่อนคุณพ่อก็อยู่คุณพ่อย้ายบ้านไปเราก็เลยยึดหลังนี้เลยก็เลยอยู่เรายึดเองยึดเองก็เลยแต่งเองทำอะไรเองใหม่ที่นี่ก็มา40 ปีแล้วนี่แต่อันนี้ดูเป็นอะไรที่ทำว่านิวอะไรโว้นิวอะไรโว้โมเดิร์นคือพี่มั่งเป็นคนที่ไม่ใส่กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้จริงๆเนี่ยอินสปิเรชันจริงๆก็มาจากบ้านของคุณภูริที่ปลายที่ปลายมาแล้วนี่คุณเยี่ยมบ้านผมมาคนเมียนมาที่หลังคาหมาแงนผมมาดูอยู่นี่เลือดบ้านผมเลยภูริเลยคุณก็ไม่คิดอะไรเลยนอกจากไม่คิดแล้วคนเลยเอามาเลยเข้ามาเลยยังไม่เสร็จแล้วมาอีกทีค่ะโอเคเปลือยออกไปที่เห็นอ๋อน้องเปลือยเหมือนน้ำตกตรงนั้นเลยน้ำตกตรงนี้ไม่คืออันนี้นี่ในอนาคตคือห้องเชือดของคุณไม่ใช่มีผ้าคุณนะห้องเชือดแปลว่าอะไรอ่ะไม่คือไม่ผมได้ยินมาตลอดว่าคุณชอบพาหนุ่มๆมาดูที่บ้านชวนหนุ่มมานั่งเล่นนั่งคุยแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือจะบอกว่าบ้านเนี่ยกำลังทำโอเคไม่ที่ผมอยากรู้คือผมได้ยินมาว่าคุณทำฮวงจุ้ยด้วยเกี่ยวกับบ้านคุณเห็นบ้านที่กำลังสร้างของมดดำไปแล้วเรามาดูกันต่อว่าเขาสร้างบ่อปลานี้ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะแก้ไขในเรื่องไม่ดีอย่างไรก็อยู่มาถ้าทำบ่อไปเรื่อยนี่คือบ่อแบบเหมือนตอนเมื่อก่อนมันตื้นอยู่ขนาดนี้เห็นไหมแล้วก็จะเติมแล้วก็จะเริ่มขุดลึกลงขุดลึกลงอะไรเงี้ยจนเหตุการณ์ล่าสุดผ่านมาเนี่ยตัวเองเล็กปะครับเล็กปะครับตัวขนาดนี้แล้วว่าคือคุณพ่อไม่สบายต้องผ่าตัดหัวใจเพราะว่าในระหว่างที่พ่อผ่าตัดหัวใจอะตาข้าผิดตัวหมูข้าวเป็นร้อยเป็นละตายหมดเลยเหรอโหเหมือนกับว่ารับแทนก็เลยเชื่อว่าตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สำเร็จเบื้องหน้าเรานี่ดีกว่าเป็นหินหินพิเศษของมดดำก้อนนี้มองได้หลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมและยังเป็นอะไรได้อีกเราไปฟังมุมมองของเขากันเลยครับมามองมุมนี้จะดูจะเป็นอะไรอ่ะผมว่าเหมือนพระพิฆเนศนะมีเหมือนเป็นงวงมีเป็นงวงเป็นอะไรมาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระพิฆเนศในอมเดียวเหมือนกับเราคือว่าคือหญิงครึ่งชายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะจ๊ะโอเคนี่น้ำจิ้มของเรื่องของสายยาไปหาที่นั่งคุยต่อดีกว่าโอ้มีผู้ชายซ่อนอยู่ผู้ชายมีผู้ชายซ่อนอยู่ผู้ชายไว้ในบ้านสองคนนั่นไงอยู่ดีๆสองพิธีกรคู่สีก็บังเอิญเจอผู้ชายที่มดดำซุกไว้ในบ้านสักงั้นเรามาดูกันต่อว่ามดดำจะแก้ตัวยังไงนี่คือแขกรับเชิญพิเศษที่ไม่ได้นัดหมายนี่คือหนุ่มที่คุณซุกไว้ในบ้านคุณใช่ไหมนี่เดินมาห้องแรกเองนะเจอสองคนแล้วข้างบนมีอีกไหมข้างบนมีอีกปะมีครับมีเหรอปาหรอผมไม่ใช่คุณเล่นเดี๋ยวจังหวะนี้ก่อนนะตัวก่อนแนะนำตัวคุณอาตอมเป็นช่องเจ็ดเป็นดาราครับเชื่อตอมสัมพันธภาพแบงค์เพื่อนของอาตอมเพื่อนอาตอมแล้วมาจับผ้าจับผูมาบ้านมดดำได้ไงเนี่ยจับผ้าจับผูก็คือจริงๆแล้วออฟฟิศของผมอยู่ตรงซอยนี้ครับใกล้ๆอยู่ตรงแม็กเวลูครับแล้วแบบเวลาตอนเที่ยงอย่างเงี้ยเวลาทำงานเสร็จกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ขี้เกียจกลับไปทำงานออฟฟิศก็มานั่งใช่ครับมานั่งเล่นที่นี่ไม่ได้อยากรู้ตรงนั้นอยากรู้ว่าแล้วอยู่ดีๆไปเนี่ยจับผ้าที่บ้านคือเดี๋ยวก่อนนะคือฉันมาออกรายการนี้เพราะว่าตัวเองรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปงานแต่งงานเพื่อนไหนจะรู้สึกผิดแล้วคือรู้สึกผิดไอ้ลิกูยอมยังไงก็ได้กูยอม
แต่ก็อย่างนี้วันนี้เราจะมาแฉมดดำครับผมเคล็ดลับในการที่เขาล่อลวงผู้ชายมาเฮ้ยไม่ได้ล่อลวงชวนเพื่อนมาสนุกที่บ้านเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีแล้วก่อนแฉเลยดีกว่าพี่เป็นคนชอบแฉคนอื่นขอแฉพี่คืนหน้าครับครับในฐานะที่พี่ชอบแฉคนอื่นเริ่มต้นเลยเนี่ยตอนนั้นผมอายุ19ครับยังเด็กยังอ้อหน้าใสยังอ้ออยู่เลยเป็นพระเอกเป็นพระเอกอ่ะยังไม่ใช่ครับมันเป็นพระเอกตอนนั้นมึงเล่นละครเรื่องใหม่ๆเนาะตอนนั้นเล่นละครได้ประมาณ2-3เรื่องครับ2-3เรื่องเพิ่งจะประกวดดัชชี่ใสเลยดัชชี่ก่อนนะครับดัชชี่ช่วงเบอร์ๆงงๆนะคนนั้นชวนไปครับคนงงๆเฮ้ยมึงมาบ้านกูดิเฮ้ยๆปอดกูควยนะเว้ยเออน้องมาเลยน้องมาเลยครั้งเดียวก็มีเหล้าวางมีเบียร์มาน้องมาพร้อมๆๆแต่ขึ้นไปอาบน้ำก่อนขึ้นไปอาบน้ำก่อนหมายความว่าไงเออหมายความว่าไงอาบน้ำก่อนให้ใครไปอาบน้ำให้ผมบ้างให้พี่บ้างอาบน้ำก่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดเข้าเปิดออกห้องเปิดออกเฮ้ยหมายความว่าคุณแอบดูเขาอาบน้ำเหรอไม่ใช่ทำไมเคล็ดลับไงคุณต้องเป็นของก่อนเนาะโชว์หุ่นด้วยมีโชว์หุ่นใช่นี่ตอมเติมดูไหนดูหุ่นหน่อยดูหุ่นหน่อยมีอย่างนี้เลยครับทุกคนฉันเชื่อเลยนะว่ามันเวลาเราไปเปิดบ้านคนอื่นเขาเนี่ยมันจะอีกความรู้สึกนึงนะโอ้โหมันหน้าแดงหน้าแดงเดี๋ยวเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขาหลอกเรามาเพื่อที่จะไม่คือให้เรามาสนุกสนานนี้นะแล้วคุณกะว่าจะทำอะไรเขาจะทำทำเราดิโอเคนะทุกคนจะทำทำเราด่าเลยความจริงช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าผู้ชายที่ถูกหลอกมาจะโดนมดดำหลอกมากินตับกระทำชำเราหรือเปล่าเต็มเหนียวเต็มเหนียวเต็มเหนียวยังไงมันไม่ได้ก็ไม่ใช่มดดำหรอกเว้ยสนับสนุนโดยใหม่มิตซูบิชิมิราชน้ำดื่มตราสิงห์แบรนเนอร์ไบรท์คู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนช่วงที่แล้วเราได้ไปเจอ2ชายหนุ่มที่มดดำซุกไว้ในบ้านมาดูกันต่อว่าสุดท้ายมดดำจะได้กินหรือไม่ได้กินแล้วคุณกะว่าจะทำอะไรเขาจะทำทำเราดิโอเคนะทุกคนทำทำเราด่าเลยความจริงคือตอนแรกเนี่ยก็อยากอยู่มันน่าจะถ่ายพรุ่งนี้เนาะเราจะได้เคลียร์พวกผีเปรตนี่ออกให้หมดเรานะแล้วแบบทุกคนขึ้นมาพี่ถามพี่นั่นใครอ่ะบอกไม่ผัวพี่ไม่ผัวไม่ผัวผู้ชายเดินงงเลยครับนี่คือบ้านนี้ถ้าสมมติพิมพ์มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยจะเห็นผู้ชายอยู่ทุกอนูเลยทุกซอกมุมทุกอนูแล้วทุกคนคือดาราหมดเดี๋ยวคุณตอมแล้ววันนั้นตกลงสำเร็จไหมพี่พูดอย่างน้องพี่จะเล่าความชั่วของมันเลยผมเครียดมากเรื่องที่ไงผมพี่เป็นอะไรที่จนถึงทุกวันนี้ให้มันนอนบ้านนี้มันก็จะไม่กลัวอีกแล้วไม่กลัวอีกแล้วเชื่อไหมอุ้ยคืนนี้ฉันสวยมากผู้ชายระดับดาราดัชชี่เนี่ย6คนต้องสักคนนึงอ๋อนี่6คนมาพร้อมกับ6คนเลยเหรอคนนึงต้องได้โอ้คุณนั้นมา6คนเลยเหรอโอ้ยมาเยอะนี่ฉันคิดเลยว่าเต็มเหนียวแล้วเว้ยต้องได้สักคนเหรอวะคันปากคันปากเต็มเหนียวเต็มแนวเต็มเหนียวยังไงมันไม่ได้ก็ไม่ใช่มดดำหรอวะเอาละต้องเอาน้องป้าหยุดเหนียวตัวอุ้ยตอนไปเที่ยวกันมาเนี่ยไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปเกงแพ้แจกไม่ได้เกงแพ้เขาบอกได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่ามดดำกางเกงแพ้เนี่ยมันเป็นเทคนิคยังไงวะคุณต้องแจกกางเกงแพ้ก่อนหรือคุณต้องใส่ชุดแพ้ของคุณลงมาไม่ใช่แจกเอาแจกด้วยครับเพื่อให้เดินแล้วมันลื่นแกล้งสีสีคือแล้วเขาก็จะมองหน้าอย่างนี้แล้วก็เป็นไงบ้างเข้ารูปเข้ารูปการชูลงเปล่าอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่เป็นสาเหตุที่ห้องน้ำทุกคนมีที่อาบน้ำไปดูห้องน้ำทุกอันที่ตรงนี้ก็มีที่อาบน้ำแล้วจบแล้วเหรอตอนนั้นคือประมาณว่าเราก็มีคือพิมพ์สมัยก่อนเราต้องยอมไปฮะคือเด็กพวกนี้มาทำงานกันเหล้าขวดนึงมันถือว่าแพงนะการคือแบบว่าอันนี้ไม่ใช่แบบว่าคือเด็กมันมีเหล้ามีอะไรเงี้ยอู้มันตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วมาบ้านเราแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มรวยไงเราเป็นดาราเราก็เริ่มรวยไงนึกออกป่ะนึกออกโอ้เหล้าพี่ก็ต้องเป็นบลูนะน้องบลูบลูแล้วบลูที่ขวดนะบลูแล้วกินนี่แบบเอาเละเลยนะเออบลูปุ๊บแล้วก็ต้องมีเบียร์มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มแบบปาร์ตี้แล้วแบบว่า
คือเมื่อก่อนเนี่ยอย่าลืมช่วงนึงที่เขาจัดระเบียบสังคมมันก็หาที่เที่ยวหลังตีสองไม่ได้อันนี้ปาต่ออัพเป็นปาร์ตี้มาต่อเอ๊ะผู้หญิงเดี๋ยวมาบ้านพี่เนี่ยจะเอาแฟนเฟิร์นมาจะตำรวจมาจับพี่หรือเปล่าพี่เสียหายหรือเปล่าหนูเอาเมียไปส่งกันที่หมดอย่าพูดกันเลยไม่ได้กว่าทุกคนจะตีสามปุ๊บมันก็จะเหลือแต่ผู้ชายประกอบไปด้วยอีนี่หนึ่งแล้วก็มีแอมปฏิญญาที่ตอนนี้อยู่เอ็กแซกอีกหนึ่งแล้วก็จะมีใครว่าตอนนั้นอีชื่ออะไรวะไม้ไอ้ไม้ปวนพดอีกหนึ่งไม้ปวนพดช่องเจ็ดช่องเจ็ดแล้วก็มีมันเป็นโจรช่องเจ็ดแล้วมีใครไม่ใช่แล้วก็มีไม่ใช่ไอ้ไม้อีกคนนึงแล้วก็มีเพื่อนแก่ตอนที่หายไปแล้วจอนสัน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 ฝรั่งฝรั่งหน่อยมาคนไหนคนไหนที่พี่มดดำหมายตาไว้เบิร์นไอ้นี่ไหมนี่ชวนแล้วชวนอีกพี่ชวนเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นนักเทนนิสระดับชาตินักกีฬาด้วยได้ด้วยดีแล้วเมื่อก่อนมาถ่ายอิมเมจที่คือความใฝ่ฝันที่จะได้กินมันมาถ่ายนี่คือยังรอดเอายังไงถึงรอดได้เอาตัวรอดได้นี่ไงจะเล่าฟังทุกคนมันก็อาบน้ำหมดทุกคนอาบน้ำหมดเปิดแบบว่าปาร์ตี้เปิดเพลงกันไปแล้วก็ต้องคิดว่าอยู่ในกำมือกูแล้วล่ะนึกออกป่ะนึกออกค่ะวางแล้วสบายตัวแล้วเดี๋ยวตาเราอาบน้ำก่อนผมชอบแกงแอดพี่ครั้งแรกประวัติศาสตร์ครั้งแรกมันทำเป็นเมาด้วยนะแต่แกงเมาแกงเมาแกงเมาครั้งแรกแกงแอดรู้ไหมมันช่วงขนาดไหนช่วงขนาดไหนในระหว่างที่ฉันอาบน้ำกูก็เอ๊ะอะไรใครตอกตะปูตอกมันเอากุญแจไปล็อกในห้องน้ำฉันแบบไม่เอาแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารวบตึงรวบตึงเลยเล่าทุกขวดที่อยู่ข้างหน้าที่กูหมดเงินซื้อไปเพื่อล็อกเอามาเลยหมดเรียงหมดเรียงมันเอาไปให้ชะนีกินต่อแล้วมันเอาตะปูจากไหนอ่ะไม่รู้มันไปเอาเนี่ยคือมันแล้วไปเอาตะปูเลยไหมหากันมีผมมีแอมอย่างเงี้ยมันอยู่กันหลายตัวมันก็คิดอะไรชั่วๆกันได้ไงเราแน่เลยว่ะเฮ้ยเออว่าเราไปเอามันต้องแก้เผ็ดตัวพรเกินเพื่อนได้มาล็อกห้องน้ำเลยดีกว่าไม่ให้มันออกมาเด็กครับเด็กเด็กด้วยแล้วก็ด้วยความกลัวด้วยพี่ความกลัวมันจะล็อกแม่งเลยดีกว่าฮะมันจะรวมลามไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นยังไม่สนิทกันยังครับยังครับแต่ก็กลัวครับกลัวจะเหมือนแบบก่อนเพราะว่าแก่ๆคนนึงนี่เราเรียกแก่เว้ยมือมันคันพี่เรียกมือมันจับบ้านจับนี่เอ้ยจับแขกเป็นไงบ้างจับตลอดครับทีมคราวเนี้ยเราทำงานวงการเดียวกันแล้วมันก็เลยเข้าใจไหมว่าในวงการบันเทิงเนี่ยแคบสุดๆเรื่องเกิดวันนี้พรุ่งนี้รู้แล้วค่ะแคบสุดๆเราไปทำงานก็ต้องเจอหน้าทุกวันมันไม่อายนะแล้วกูเนี่ยแหละอายเพราะมันก็จะจับกลุ่มกันแบบว่าประมาณกลุ่มใหญ่ๆเมาเลยครับเมาเฮ้ยได้ข่าวว่าโดนล็อกห้องน้ำหรอวะอุ้ยตายแล้วฟองแล้วแต่ไม่หมดเนี่ยเข้าใจนะพี่พี่เข้าใจเหมือนแบบว่าถ้าสมมติอะไรเกิดขึ้นในตึกเราเนี่ยไม่ถึงยี่สิบทุกคนโกรธไหมโกรธไหมโกรธเกลียดเกลียดด่าเลยด่าแบบไอ้ตู้ดไอ้ตู้ดไอ้ด่าแรงเลยแล้วหลังจากนั้นเราสนิทกันได้ไงอ่ะก็คือแบบว่าไม่พูดกันประมาณสักเท่าไหร่ห้าหกเดือนมั้งจะต้องไปโกรธเขาอีกยังจะมีหน้าไปโกรธอีกเกือบปีครับคือแต่ EM เนี่ยก็ยังแบบว่า EM มันก็คือเป็นญาติน้องๆอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเราเป็นคนอายนะเว้ยคือเราก็ไม่เราคือแป๊บเดียวเนี่ยคือทุกคนรู้หมดอ่ะรู้ทั้งวงการว่าฉันจะล่อลุกลวงแล้วก็เพื่อมาล่อชัดเจนครับแต่คนเดียวที่แบบว่าคนที่โดนแบบมันก็เลยแบบว่าไอ้เจ๊งโดนลวงเพื่อมาล่อแต่มึงอะโดนล็อกเจ็บเป็นตัวไม่เจ็บเป็นตัวไอ้เรียกว่าโดนตบหน้าโดนตบยิ่งโดนตบอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์มันๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วก็แบงค์ไปแล้วที่บ้านหลังคนต่อไปนี่แหละครับคนต่อไปนี่เป็นแผนอยู่นะนี่เป็นตัวล่อมาคือจนโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำงานอะไรที่มันลุยๆอ่ะก็กลับกลายเป็นพวกมันที่ไปทำให้เรานะมันก็แปลกนะพี่คือจากเด็กที่เราจะกินเขาหรืออะไรเงี้ยคืออย่างบางทีเราทำงานไม่ไหวอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็ส่งพวกนี้ไปทำแทนทำไมถึงรักพี่มดดำคะจริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนผู้ชาผงผางครับแต่ว่าจิตใจลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งครับสอนนะสอนนะครับสอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับว่าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องอยู่ในความไม่ประมาทอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยครับคืออย่างไอแอมเนี่ยคือมันก็จะกลายเป็นแบบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาไปอย่างไอแอมเนี่ยช่วงนึงเคยเป็นพระเอกปุ๊บครับแล้วก็อยู่ดีก็ไปติดยา
ตึกยาปุ๊บไม่มีงานเลยมันก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ก็หมดคือกลายเป็นแบบว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นเหมือนของเขาอ่ะก็เราก็เป็นที่ที่เขาสบายใจที่ที่เขาสบายใจทุกวันนี้นะฮะฉันเป็นผู้อาศัยนะฮะเขาอยู่วันที่คือที่เมียมันเอามาอยู่ด้วยฮะเมียมาอยู่ด้วยเมียมึงอะไรกันพี่มันเอาแฟนมันเอาแฟนมาปะปุ๊บเสียเลยกับปะปุ๊บฉันก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วจะบ้านฉันหรือบ้านฉันเข้าบ้านผิดเนี่ยฉันยีเต็มบ้านฉันละพิมพ์เอาเป็นว่าเราก็เอาอุ่นนี่ก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวไปความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยใหม่มิตซูบิชิมิราชน้ำดื่มตราสิงแบรนเนอร์ไบรท์คู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนพวกดำจะพาไปดูผมดูหมอโอ้โหไม่เหลือครับคุณไทยแม่ไทยแม่ก็เคซี่มากไหมหลังๆนี้มากมากครับเหรออย่างครั้งล่าสุดนี่จะพาไปไหว้ราหูทุกวันพุธทุกวันพุธอะไรอย่างเงี้ยไหว้ทำไมทุกวันพุธเป็นแล้วก็น้ำสวดด้วยครับน้ำสวดมากก็คือแบบว่าพุธเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งน้ำสวดเลยขึ้นน้ำกูเป็นมากไม่ใช่เลยกลายเป็นคนแบบธรรมะธรรมโมไปเลยครับคือเพราะว่ามันก็จะมีสื่อนั่นแหละก็ให้เขาสวดทั้งนั้นมันก็ไม่ไหว้กันอ่ะครับคือแบบว่าประมาณว่าช่วงราหูยกย้ายอะไรเงี้ยไม่ก็ไหว้แต่เบื่อแบบเราไม่รู้ว่าดวงไม่ดีเออก็ไปกันเถอะคือคนก็จะมองอย่างนี้พี่นี่ถ้าเป็นคิมนะพี่เป็นภาพให้เรารู้สึกว่าที่นี่คงจะเปิดเป็นที่ปาร์ตี้ล่อหนุ่มๆมาแต่จริงๆแล้วพอเรามาพูดคุยเราเห็นนะทุกคนพูดถึงนู้นนะว่ามาอยู่เนี่ยเขาดูแลเห็นไหมทำข้าวก็มีข้าวกินให้ทานพาไปสวดมนต์ก็จะเป็นที่ดีนะเอออย่างนี้เดี๋ยวผมว่ามีคนมาสมัครอีกเพียบเลยทุกวันนี้มันก็จะเป็นอีกเจเนอเรชันนึงแล้วนะเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนี่ก็จะเป็นพวกไอ้น้องแน็กกันนะเด็กกว่านี้ครับเด็กกว่านี้ไอ้น้องแน็กแฟนฉันก็จะเป็นน้องแน็กกันนะมาอยู่นี่เหรอมาเออโอ้โหเด็กกว่านี้ครับทำอะไรอ่ะมันก็อยู่มันจะล่อลวงเขาหรือเปล่าหรือว่าไอ้แน็กล่อลวงไม่ใช่เพราะเพื่อนแหวนเยอะๆล่อลวงมันตีเอาตอนนี้เพื่อนแหวนบอกโอ๊ยตายแล้วแน็กลูกเอ้ยขาดวันไหนคุณแม่โดนปืดจี้หรือเปล่าขอเสื้อขอถุงขอปาดหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่แต่ว่าถึงว่าเราก็มาแล้วหลังๆแล้วก็พาไปทำบุญกันครับผมทำบุญไปดูหมอคือแบบมันเล่าประสบการณ์การดูหมอคุณดีกว่าผมเห็นมาเมื่อก่อนสั่งยันโดนหลงโดนหลอกอะไรนี่แบบว่าไม่จะได้เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าเราควรจะเชื่อยังไงเมื่อก่อนเนี่ยดูหมอด่าเลยดูตั้งแต่หมอดูแบบที่แปลกๆสุดก็คือบีบนมบีบนมยังไงวะถามจริงบีบนมยังไงคือคุณยาย50อะไรเงี้ยแล้วคุณไปนั่งดูนมคุณยาย50เหรอก็จะบีบนมว่านมออกมาบีบปิ๊ดก็จะออกมาบอกว่าคำตอบเป็นยังไงหมายถึงว่าบีบน้ำนมของตัวเองออกมาปึ๊บอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยน้ำนมถามจริงก็ยังงงอยู่เหมือนกันแหละนั่นก็คืออะไรแบบไปแม้กระทั่งแบบว่าสมมติวันนี้มีงานอีเวนต์แต่แบบว่าเพื่อนบอกว่าดูบีบนมงงอยู่บีบออกมาแล้วปึ๊บมันเขียนลายเป็นลายแล้วเขาก็เอาลายไปทำงานปิ๊ดแบบไหนปิ๊ดยาวปิ๊ดสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเป็นคนไปบีบนมเขาไม่รู้แกเป็นคนไปบีบนมเขาบีบเองอีบ้าเราเป็นคนไปทำนายดวงแล้วหลับตาตั้งอธิษฐานจิตแล้วบีบนมยายแล้วนมพุ่งออกมาไงก็ไม่ถึงนั้นไงนี่คือจินตนาการถึงดวงมีหมอดูลูกเจี๊ยบอันนี้เคยได้ยินหมายว่าหมอดูลูกเจี๊ยบเนี่ยเพิ่งล่าสุดเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเจี๊ยบทุกตัวสามารถดูดวงได้ฉันก็ไปกับพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมอยู่ดีๆตอนนั้นรายการบอก910หลุดออกไปประมาณสัก6เดือน7เดือนก็ไปดูกับพี่หนุ่มกัญชัยเว้ยว่ารายการจะกลับมาหรือเปล่าพี่หนุ่มก็ปล่อยลูกเจี๊ยบก่อนลูกเจี๊ยบบอกว่ารอไปเถอะไม่กลับมาหรอกแล้วลูกเจี๊ยบมันบ่อยยังไงหรือว่ามันไปหยิบมาเอาไปหยิบมาแล้วบอกพี่หนุ่มว่าไม่กลับปั๊บพี่หนุ่มด่าใหญ่หูอีกเจี๊ยบบ้าอีไก่นรกอีไก่ทำไมเชื่อมึงด่าใหญ่เลยว่าหนูมันเสียสุดๆปั๊บอีกครั้งหนึ่งมันก็อ่ะไหนลองดูสิลูกเจี๊ยบแบบว่าเดี๋ยวกรกฎาคมจะกลับมาอ๋อนี่ไปดูใหม่แล้วแม่นเป็นไหมพร้อมกันดูพร้อมกันไงล่ะพี่หนุ่มกันจะไม่กลับมาตอนนี้แต่กรกฎาคมตอนบอกพี่หนุ่มบอกว่าไม่กลับตัวพี่หนุ่มอ่ะไม่กลับมาของมดดำอ่ะเดือนกรกฎาคมกลับมาแล้วกลับมาจริงไหมของมดดำกลับแล้วพี่หนุ่มไม่มีพี่หนุ่มไม่ได้เป็นไปเอาเวลาเช้าทำกับอาจารย์ยิ่งสักอ๋อทำรายการในครัวของอาจารย์ยิ่งสักแล้วก็เลยไม่ได้ไปทำรายการนี้อ๋อก็เลยมดดำทำคนเดียวเออโอ้ยลูกเจี๊ยบแม่นน่ะใช่สิอันนี้คือพี่มดดำเชื่อจริงๆมาแล้วลูกเจี๊ยบนี่ก็มีตัวเดียวหรือว่าเขาเปลี่ยนลูกเจี๊ยบไปได้เรื่อยๆเขาเปลี่ยนได้ทุกตัวอ๋อไปดูแล้วหลักคือจากไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่
คือก็แต่ที่ไอ้แบบโดนหลอกสุดๆเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าหมอดูที่หล่อใช่ไหมเขาก็หลอกบอกว่าไปซานเขาเองเนี่ยไม่ได้ซัดอีกแล้วไม่ได้เห็นเลยแป๊บเดียวไปซานเขาเองคือหมอดูคนนี้ก็ประมาณว่าหล่อเว้ยหล่อหล่อดวงเนี่ยสะดอกแบบว่าดวงตกมากเลยตอนที่ดวงตกอยู่เราก็เชื่อทันทีโดยที่ไม่เช็คกับหมออื่นมาก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกเอ้ยรายการก็หลุดแต่มีปัญหาอะไรดวงตกมากเลยอ่ะเอาแล้วสิเริ่มมีความเชื่อเอ้ยดวงตกแล้วจริงๆแล้วคงตกแล้วตกเฮ้ยจะแจ้งไงดีวะถามเขาเขาบอกไหมจะไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือเปล่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเกี่ยวกับราคีราคีต้องไปอาบอบนวดหมายถึงว่าไปเกี่ยวอะไรดูด้วยการไปอาบนวดแล้วต้องให้ฉันเนี่ยไปมีอะไรกับหมอนวดหมอนวดหมอนวดแล้วคุณไปได้ไปอ่าวนวดไหมไม่ไปไม่เหลือพยายามบิ้วไหมพยายามบิ้วไหมไม่ไปเอางี้ใช่ไหมอาจารย์คือทุกวันนี้สิ่งสองอย่างที่เด็กคือเด็กและสตรีเนี่ยเกลียดมากคือไม่สามารถมีอะไรด้วยนะโดยเฉพาะสตรีเนี่ยเกิดไปยังไม่เคยมีอะไรเลยวิธีแก้อื่นได้ไหมอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันคุณมานี่ทั้งคุณต้องหาตัวตายตัวแทนตอมแล้วกันหมายว่าให้จ่ายตังค์ให้หมอไปไม่ใช่ก็ต้องหาคนตัวตายตัวแทนไปมาทำแทนก็เลยสงสัยเอาคนขับรถจะได้มั้งวะให้ไปเที่ยวนวดแทนไม่ได้ไม่ได้เขาไม่รู้จักถ้าคุณต้องไปหาเด็กให้อาจารย์คนหนึ่งให้เด็กอาจารย์มีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดหมายว่าเดี๋ยวอาจารย์ทำแทนให้แล้วปรากฏว่าไงหรือไม่พิมพ์ข้างนอกเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเราคุณคิดว่าคนที่จะหลอกคนเนี้ยมันน่าจะมีแต่คนแก่คนเฒ่าปรากฏข้างนอกยังมีแต่เด็กนักศึกษาล้วนๆเลยนะน้องซึ่งแสดงว่าเขาก็หลอกเด็กคู่นี้ด้วยดิแล้วล่าสุดรู้สึกโดนปิดตำหนักไปแล้วอยู่ตรงเว้ยที่แต่ว่าหลอกข่มขืนหรืออะไรซัมติงใช่ไหมที่เรามีข่าวอยู่แถวๆเนี้ยก็แสดงว่าเหมือนสอนว่าจะทำวิธีให้แต่ต้องมาทำวิธีราคากับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็คงไม่อยากจะราคากับฉันถ้าเขาจะให้แกถ้าเขาอยากจะราคากับฉันโอ้ใช่ I'm ready นึกออกไหมจ๊ะI'm ready เรื่องประสบการณ์ที่โดนหลอกเอาละสิโดนหมอดูหลอกยังไม่พอช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าอะไรที่ทำให้มดดำโกรธได้ถึงขนาดนี้โกรธก็โกรธอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนในหนังอะอะไรจะเกิดขึ้นวะเอาลงไว้สนับสนุนโดยใหม่มิซูบิชิมิราชน้ำดื่มตราสิงห์แบรนเนอร์ไบรท์คู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนช่วงที่แล้วมดดำถูกหมอดูหลอกตุ้นจนเปื่อยแต่อะไรก็ไม่เจ็บจี๊ดปริแตกสุดเท่ากับโดนผู้ชายหลอกถ้าจะให้แนะนำคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเราจะไปทำบุญแล้วคุณจะต้องทำยังไงดูดวงดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลักการเบื้องต้นของคุณวิธีการของคุณยังไงเอาจริงๆตอนนี้เหรอเอาจริงๆเนี่ยแบบว่าอย่างแรกเลยถ้าคิดจะทำบุญแล้วเราเอาทำแล้วสบายใจอ่ะไม่ต้องหวังผลทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะเขาบอกไม่ให้บนอ่ะเมื่อก่อนเราบนด่าเมื่อก่อนบนไหมบนอะไรบ้างโอ้ยบนด่าเลยแล้วเคยแก้บนมันๆอะไรบ้างแก้บนแบบโหดๆอ่ะเคยอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงชีวิตจนถึงทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนมีแฟนเป็นในแบบเว้ยเป็นในแบบเฮิร์ทมากแล้วแฟนในแบบนี้วันดีคืนดีระหว่างนั้นหมอดูก็ดูดวงฉันเว้ยนี่เอ๊ะทำไมแบบเราก็คิดว่าเราสวยเนาะเพราะคิดว่ามดดำเนาะนึกออกไหมเอ๊ะทำไมผู้ชายชอบเอาโทรศัพท์ไปคุยโทรหาผู้หญิงดีนะหมอดูบอกเอ๊ะหมอดูขันทำยังไงดีครับผู้ชายติดผู้หญิงเยอะเนาะเราก็หลุดตัวนั้นคือธรรมชาตินะเราติดธรรมชาติหมอดูนี่มีวิธีแก้สงสัยเนี่ยผู้ชายโดนของแน่เลยผู้ชายหรอคะแล้วเราจะแก้กันยังไงดีล่ะคะให้ฉันถ้าเรือถูกท่าพระจันทร์แกนึกออกมาถ้าเรือใหญ่ๆนะท่าพระจันทร์มันก็จะมีเรือข้ามฟากข้ามไปมาให้ทำอะไรเล่าอะไรพี่มดดำนี่นะให้ฉันนะไปตักน้ำใต้ท้องเรือแล้วเอามากินเหรอไม่กินสิจะลอกล่ะไปตักน้ำใต้ท้องเรือทั้งหมด9ลำ
ลิชก็เอาแล้วสิงานเข้าลำแล้วเรือมันว่ายมาไปมาเธอไปตักยังไงว่าใต้ท้องเรือหมายถึงมันก็จะมีน้ำซึมเข้ามาอยู่แล้วไอ้ใต้ท้องเรือมันจะที่เราอยู่เนี่ยเหรอใต้ท้องเรือที่เราอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนต้องขึ้นเรือให้ครบ9ลำ9ลำเออปุ๊บเราจะไปคนเยอะพวกอะไรอยู่เนาะไปตอนคืนก็เรียกตั๊กทะเลคือตั๊กทะเลก็คือช่างแต่งหน้าคู่ใจจนถึงทุกวันเนี้ยพี่ตั๊กแต่งหน้าทำไมนี่ขึ้นเรือขึ้นรถอันนี้จะพาไปไหนล่ะเราไปตักน้ำใต้ท้องเรือเป็นก้าวแล้วเอาผู้ชายไปด้วยฉันนั่งตักอยู่อย่างนั้นใต้ท้องเรือลำที่7ปั๊บลำที่8กำลังจะขึ้นเอาผู้หญิงกลับรถมารับผู้ชายไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีเอาผู้ชายไปช่วยตักด้วยอ่ะมัวแต่นั่งตักน้ำอยู่นั่นแหละไม่ทันไม่จับเห็นไหมแล้วมันตักไปแล้วมันเหมือนในหนังอะพิมในระหว่างที่พี่ตักอยู่อ่ะจะเขาให้เอาน้ำมาทำอะไรในระหว่างที่พี่ก็ไม่รู้อะไรยังไม่ตัดจะรู้ว่าทำอะไรไงในระหว่างที่พี่ตักอยู่อีจ้าแต่งหน้ากำลังดูแลเราอยู่อ้าวมาตามมึงจะตักอะไรเออกูมาตักน้ำอยู่เออผู้ชายไปแล้วผู้หญิงก็มารับไปเรียบร้อยเหมือนในละครนะเออแล้วทำไงมันก็เหวอเงี้ยเหรอเฮ้ยไปไหนอะไรเงี้ยเหรอวิ่งตามไหมแล้วจะทำยังไงจะวิ่งตามเนี่ยโอ้โหคนอยู่ท่าพระจันทร์แกคิดว่าคนเยอะไอ้ท่าตรงนั้นคนมันจะเยอะขนาดไหนเลยตักไหมหรือตักต่อให้ครบ9ลำตักให้ครบ9ลำไม่โอ้ยจิตใจไหนจะมาตักต่อล่ะในแบบคนนั้นน่ะเหรอคนนี้เป็นข่าวเออก็ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หายไปเลยนะเขาก็ไปแล้วโอ้ยร้องฮะก็มีพวกนี้ก็อยู่เนี่ยแหละแล้วตอนนี้แบบว่ายังคาดหวังเรื่องความรักเห็นไหมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยแสบสุดอันนี้มันก็แบบกี่ปีมาแล้วครั้งสุดท้ายโอ้ย6ปีเว้ยก็คนเดียวกันเนี่ย6ปีนี่ไม่มีผู้ชายที่เป็นแฟนตัวเป็นตนเลยหลังๆไม่มีเลยทางค่อยว่ากันหกปีเนี่ยเดินไปลาออกกับพี่ชอดเว้ยพี่ชอดพี่รู้ป่ะว่าพี่ทำให้ความรักหนูพังหมดพี่ชอบบอกไอ้ที่นี่มันเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วล่ะเนี่ยดราม่าสิจริงๆหนูต้องลาออกหมดแล้วหนูไม่ทำแล้วรายการหยุดมีเวลาบ้านหนูมีเงินเยอะแล้วไม่ต้องทำแล้วบ้านเราก็ไม่จนแล้วอะหนูบอกป่ะหยุดไอ้นี่เป็นอะไรไประงับสติระบบเออไม่ระงับแล้วต้องออกแล้วต้องออกอย่างเดียวเพราะว่านึกว่าตัวเองไม่มีเวลาผู้ชายเขาทิ้งเราไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาเขาคิดอยู่แค่เนี้ยเหรอเออจริงคิดว่าเราเนี่ยที่เราไม่มีแฟนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาเช้ามา6โมงเราต้องตื่นคนโคตรติดอ่ะแล้วก็ติดอ่ะแล้วสุดท้ายทำไมตอนนี้ถึงคิดได้ว่าฉันไม่มีผู้ชายดีกว่าจนในที่สุดเนี่ยต้องขอบคุณมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าบ้านเนี่ยเหรอชีวิตนี่ผูกพันกันไปแน่คือชีวิตฉันจะต้องเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะพัชรศรีมันจะมาบอกอีมดกูขอมานั่งคุยอย่างเงี้ยแล้วทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยมันจะต้องเป็นเล่มที่แบบว่าสนุกที่สุดถ้าบอกเออจริงเพราะว่าบ้าอย่างฉันเนี่ยมันจะมีน้อยคนที่แบบว่าจะบ้าได้อย่างเงี้ยจนวันล่าสุดผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอเอารถไปหน่อยนะไปไหนละไปหาแม่อู้ตาลงเสร็จเขาต้องกลับไปหาแม่เนาะเอารถไปขับไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างไม่อยู่โอ้ยกรุงเทพเนาะ ปั๊บในระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเนี่ยในระหว่างที่แบบว่าขับไปกลับมามันก็เหมือนแบบว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามเนี่ยก็มาบอกแม่บ้านเนี่ยผู้ชายเอารถไปทำไมเห็นรถคุณมาดำเข้าโรงแรมมาลุ้นอ๋อโมเตอร์ไซค์ตั้งที่อยู่แถวบ้านเราตรงนั้นน่ะมาบอกอยู่มาลุ้นอุ้ยเราก็ของกูตายแล้วทำไมมารูดล่ะจะบอกไปหาแม่ไงเอาเลยเว้ยวันนี้ของขึ้นไปเลยมาเลยโกรธก็โกรธอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนในหนังอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นวะเอาเลยเว้ยปึ๊บนึกถึงฉากในหนังออกมาเปิดเข้าไปปึ๊บปึ๊บมันจะมีประมาณ7ห้องเปิดประตูกูรูดมากกูรูดมากเองปึ๊บปึ๊บไม่มีเว้ยไม่มีเจอมาที่เท่าไหร่เฮ้ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใส่ไปหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีชีวิตคนเลยยิ่งกว่าละครปุ๊บมันไปอยู่อันสุดท้ายมันไปอยู่อันสุดท้ายเปิดมาแล้วเจอแล้วนึกถึงเวลายังไม่แวบเว้ยยังไม่ใช่หรอกเพราะว่ามารู้เวลารถมันเข้าปุ๊บมันก็จะติดไฟข้างหน้าเราก็ยังจะไม่เห็นทะเบียนสงสัยหลอกตัวเองแต่ในเงี้ยมือนี่จิกอย่างเงี้ยแล้วน้องมือเนี่ยจิกสงสัยว่ารถรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ผมไม่จำแล้วหรอกยังไม่เห็นทะเบียนปรากฏว่าเห็นทะเบียนแล้วเฮ้ยนี่มันของกูที่มันบอกมันจะไปหาแม่นี่วะปี๊ดบทจะปี๊ดเนี่ยนะอย่างนี้เลยนะกุญแจ
พี่เอากุญแจพี่เนี่ยเขาคุณจ่ายค่าบ้านลูกผม350เอากุญแจรถหรือกุญแจห้องกุญแจห้องไปเปิดเขาไงฉันจะเลือกทำไงเว้ยเราเคยจำได้ว่าหน้าบ้านเขาเอาเวลาหมามาผสมพันธุ์แกเขาเอาน้ำตังนึงแล้วก็สาดใส่หมาก็เอาน้ำไปสาดใส่มันเงี้ยไม่เปิดเข้าไปภาพที่เห็นคือกำลังยังเขาก็ต้องล็อกห้องน้องอมันจะเข้าห้องก็มันได้ยินเสียงเราเนี่ยจะอะไรอยู่อ๋อผ้าชุดตัวโอเคเอามานี่500เพราะบอกว่าเอามาส่งผ้าชุดตัวเพิ่มยอดเลยอ่ะก๊อก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 อย่างนี้เลยพี่เป็นผู้กำกับไงน้องเอาผ้าชุดตัวมาส่งครับมันก็ต้องเดินมาเปิดปุ๊บฉันเอาน้ำสาดมันเลยอ่ะตอนแรกเราเดินก็ไปนอนเอกเดินผู้ชายต้องวิ่งกลับมาขอโทษเราผู้ชายทำไงรู้ไหมมึงมาทำไมจะวิ่งมาเตะกูนั่นแหละมันเลยต้องเปลี่ยนแล้วก็คิดทุกอย่างมันเหมือนหนังหมดเลยพิมพ์เข้าใจไหมไม่ก็ต้องคิดสมมติแบบปกติผู้ชายอู้จะต้องไปขอโทษนะอะไรเงี้ยไม่เว้ยแบบเพื่อนกับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นค่ะเฮ้ยมาไหมวะจะไล่มาอยู่กับแฟนกูไปไปอย่างนี้จริงๆมันจะไล่แต่แทนที่คนที่โดนคือเราต้องรีบวิ่งขึ้นรถแล้วเราขับออกไปโอ้โหนี่คือจุดรถเราทำไงก็ให้คนขับรถไปเอาคืนสิแล้วก็เดินไปจนมันเตะเราทำไงล่ะร้องไห้พี่ร้องไห้ป่ะบ้าสรุปแล้วเราไม่ได้ร้องไห้หรอกกลัวโดนเตะมากกว่าโอ้โหอย่างช้ำจุดพลิกที่ทำให้รู้สึกว่าก็ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วจริงๆอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็แบบว่าผ่านมาผ่านไปดีกว่าคือมันแบบว่าหนึ่งทุกอย่างพังหมดเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันก็จะพังอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปตั้งใจไงเราไปตั้งใจอยู่กับผู้ชายเดียวถูกไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนี่ขอบคุณครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแหมสนุกสนานมากมายนะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการคู่ซีตีเนียนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เราจะไปตีเนียนกับคนดังมันๆแบบนี้กันทุกสัปดาห์ครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดี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 ครับสัปดาห์หน้าพบกับพระเอกเบอร์หนึ่งที่หายจากวงการไปเป็นหมอดูพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมาติดตามชมกันว่าหมอดูแท่งจะใช้วิชาอะไรดูดวงจับแม่นหรือจะมั่วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสนับสนุนโดยใหม่มิตซูบิชิมิราชน้ำดื่มตราสิงห์แบรนด์เนอร์ไบรส์แล้วห้องไหนห้องเชื่อดไม่ได้พี่เวลาพี่คนดังไปตีบ้านคนอื่นเขานะเพื่อนผมเป็นข้าราชการเคยมาที่นี่จริง